เงียบทำไมล่ะคะสรินมุ่งมั่นคุณจะว่ายังไงถ้าฉันจะบอกว่าฉันจะปลดคุณออกจากตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์คุณจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนี่คะแต่พ่อฉันก็ยังยืนยันว่าจะให้คุณเป็นทั้งที่เขาก็รู้ว่าคุณทำเรื่องไม่เหมาะสมคือถ้าเป็นเรื่องคุณภาคเนี่ยฉันให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปแล้วไงคะว่าเราไม่ได้มีอะไรกันทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องภาคอะคะอ้าวก็ถ้าไม่ใช่เรื่องคุณภาคก็จะเป็นเรื่องอะไรอ่ะคุณสองคนก็น่าจะรู้นะคะว่าทำอะไรไว้ทำอะไรไว้หรอคะคุณอาจจะหลอกคนอื่นได้นะคะคุณอาจจะหลอกคนทั้งประเทศได้แต่คุณโกหกฉันไม่ได้ทำไมล่ะคะสรินมุ่งมั่นค่ะฉันสรินมุ่งมั่นฉันเป็นผู้หญิงไม่ใช่กระเทยค่ะคุณไม่ต้องห่วงนะคะเพราะฉันจะบอกทุกคนเองว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันว่ามันง่ายไปพอโดนจับได้ว่าโกหกก็เลยยอมรับผิดแล้วก็จะออกมาอ้างว่าทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการมีแต่คนโง่เท่านั้นนะคะที่เชื่อฉันไม่เชื่อแล้วอย่างนี้คุณแองจี้ต้องการอะไรจากเราสองคนคะไม่ต้องห่วงค่ะฉันไม่ช่วยคุณเก็บความลับแน่นอนแต่ในเมื่อพ่อฉันยืนยันว่าจะให้คุณเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ได้ฉันก็ต้องยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมคะอาทิตย์หน้าจะมีงานเปิดตัวของ B Angel คุณจะต้องไปร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนใหม่บอกให้คุณพ่อคุณปลดฉันเถอะค่ะคุณไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธค่ะถ้าคุณไม่ไปฉันจะปล่อยคลิปที่คุณจูบกับภาคแล้วทีนี้จะไม่ใช่แค่คุณแล้วนะคะที่โดนชาวเน็ตรุมด่าภาคก็จะโดนไปด้วยคุณก็เลือกเอาเองดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี